ค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วอยู่มุมโซฟาเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเพื่อนๆ เกี่ยวกับแอปหนึ่งนะคะที่มิวสั่งของบ่อยมากเลยก็คือแอป Lazada นั่นเองอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆเฉยๆเพราะว่าเราสั่งของบ่อยนะสั่งของประจำให้พ่อกับแม่อะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆ เนาะก็พ่อแม่มิวนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยติดพวกโลกอินเทอร์เน็ตอะเนาะคือคนแก่บ้านเรานะแกก็เล่นไม่เป็นอะแล้วก็เวลาเราโทรคุยกันเราก็จะโทรทางเบอร์โทรศัพท์นะมิวก็จะโทรจากเบอร์ฟินแลนด์แล้วก็โทรไปทางเบอร์แม่อะไรเงี้ยเบอร์พ่อนะคะก็คุยกันแบบนั้นนะคะส่วนมากนะจะโทรไปอาทิตย์ละครั้งหรือว่าส่วนมากจะโทรไปอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าถ้าโทรไปทุกวันเกินมันก็ไม่ได้นะค่าโทรก็แพงมากเลยค่อนข้างแพงก็สงสารสามีด้วยนะเขาเพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายค่าโทรศัพท์แต่ละเดือนมันก็หมดเยอะเพราะว่าเราโทรบ่อยนะบางครั้งนะคะก็ตอนที่ช่วงทำบ้านนะโทรบ่อยมากสามีจนถามว่าเธอโทรอะไรนักหนาเนี่ยค่าโทรศัพท์แพงมากเลยเดือนนี้อะไรเงี้ยตอนที่ช่วงทำบ้านตอนที่หลังช่วงเดือนมกราเนาะจะโทรบ่อยมากเลยจนสามีบอกว่าเธอจะโทรอะไรนักหนาเพราะช่วงนั้นอะเหมือนที่หมิวเคยทำคิดว่าหมิวเหมือนอาการเศร้าอะนั่นแหละก็เลยโทรกลับบ้านบ่อยมากตอนช่วงเดือนนั้นนะคะก็พอเวลาเราส่งเงินกลับบ้านปุ๊บนะแม่ก็จะบ่นว่าเนี่ยกูต้องไม่พอเลยกูจะต้องไปซื้อพริกกระเทียมซื้อปลากระป๋องชูรสน้ำปลาซอสต่างๆนานาพวกยาสระผมพวกครีมแบบน้ำแกก็จะบ่นทุกๆเดือนนะคะมิวก็เลยตัดปัญหานะคะแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยแกก็จะบ่นทุกๆเดือนนะว่าไม่พอเงินไม่พอส่งเพิ่มได้ไหมอะไรเงี้ยบลาบลานะคะมิวก็เลยตัดปัญหานะคะถ้ามีปัญหานะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมิวนะคะจะซื้อสั่งของจากออนไลน์ให้เองโดยที่เงินนั้นก็ใช้ไปเดี๋ยวจะพวกค่าของใช้ซอสต่างๆปลากระป๋องมาม่าอะไรจะสั่งให้ต่างหากเองแล้วก็ค่าไฟจะเป็นคนจ่ายเองก็คือมิวก็จะจ่ายผ่านแอปกสิกรเลยนะคะค่าไฟนะก็จะให้น้องสะพายนะถ่ายบินมานะคะแล้วก็กรอกข้อมูลจ่ายไปในแอปนี้ก็คือสะดวกเรียบร้อยนะคะส่วนสั่งของนะคะให้พ่อแม่เนาะก็สั่งในแอป Lazada ก็เข้าไปในแอปเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะอันนี้ก็คือเข้ามาแล้วนะคะค่ะก็คือแอปของ Lazada นะคะเข้าไปแล้วปุ๊บหน้าตาของแอปก็จะประมาณนี้นะคะส่วนมากมิวก็จะสั่งของจาก Lama นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันก็จะหน้าตาก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือค่าส่งถูกกว่าอีกแอปนึงนะคะเห็นมั้ยส่งถึงบ้านเลยนะคะส่งฟรีถึงบ้านเมื่อช็อปครบ800บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือประวัติการสั่งซื้อของหมิวเองนะที่หมิวสั่งซื้อตอนเดือนที่แล้วเนาะก็จะมีกาแฟของพ่อนะคะแล้วก็รสดีแล้วก็ชูรสนะคะแล้วก็แป้งโปรเทคนะแป้งเย็นแล้วก็มีซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์มาม่ากระทิงแดงครีมอาบน้ำของกิโน่แล้วก็ยาสระผมยาสระฟันยาสระฟันยาสีฟันแล้วก็ปลากระป๋องนะคะซอสปรุงรสแล้วก็ผงซักฟอกโอโมนะคะแล้วก็ครีมอาบน้ำนะเป็นแพ็คคู่แบบนี้นะซันไลนะจ๊ะแล้วก็นี่เลยน้ำมันปาล์มนะคะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีนมผงของกิโน่ด้วยนะคะหนูจะสั่งอีกแอปนึงเนาะผงนมผงแล้วก็นมตราหมีครีมอาบน้ำแล้วจะมีน้ำตาลทรายด้วยนะคะเนี่ยแบบเนี้ยหนูก็จะสั่งให้ไปทางบ้านนะคะสั่งให้ทางบ้านนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะเขาก็ไปส่งถึงบ้านเลยใช้ระยะเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่ง 4-7 วันอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยต่อไปเนี่ยนะคะมิวก็จะสั่งพวกของแห้งเขาเรียกเนี่ยหมูแดดเดียวขุนเชียงพวกปลาหมึกอะไรเงี้ยนะคะก็กดไว้แล้วนะยังไม่ได้จ่ายตังค์นะคะก็คลิกไว้เหมือนดูไว้นะแกบอกว่าเนี่ยซื้อแบบพวกหมูยอพวกอะไรเงี้ยนะมาให้แกด้วยนะคะถ้ามิวสั่งพวกไข่ไปก็มีนะคะไข่นะคะแต่มันก็บ้านเราก็หาซื้อไข่แถวๆบ้านก็ได้เนาะถ้าส่งไปกลัวมันแตกอะไรเงี้ยนะก็ส่วนมากก็จะสั่งพวกของแห้งอันนี้ให้แกในแต่ละเดือนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะมีเมื่อกี้ก็สั่งสระว่ายน้ำให้หลานนะคะราคาที่ประมาณ699บาทนะเพจอะไรไม่รู้ฟันนี่ทอยหรือเปล่าเนี่ยแหละก็สั่งให้หลานกิโน่1ชุดแล้วก็ไอแตงโม1ชุดนะคะมิวเป็นคนที่รักหลานมากเลยนะแกอยากได้อะไรก็ซื้อให้นะแตงโมนะคะเป็นลูกสาวของไอโกก็คือน้องชายของมิวนั่นเองคนที่2นะมันมีลูกสาวด้วยนะคะประมาณ7ขวบแล้วมั้งตอนนี้7 8ขวบแล้วนะคะก็ป1แล้วเนาะป1จะขึ้นป2นะคะก็ไม่ได้เจอมันนานมากตั้งแต่เลิกกันน้องชายนะเลิกกันกับเมียคนแรกนะคะก็ไม่ได้เจอกันเลยนะคะมิวก็พยายาม
ส่งเงินให้ใช้บ้าง 1,500 1,000 อะไรก็แล้วแต่นะคะก็บางเดือนนะก็ให้ 1,500 บางเดือนก็ให้ 1,000 ก็บอกพยายามสอนน้องนะว่าเออเนี่ยเป็นพ่อทำงานได้เงินมาก็ให้มันใช้บ้างเหมือนมันก็อยู่กับยายแค่2คนนะคะแม่ก็ได้ผัวใหม่เนาะก็แยกย้ายได้ลูกใหม่แล้วมันก็สงสารอะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะเอามาเลี้ยงนะแต่เหมือนเขาเลี้ยงตั้งแต่เด็กอะเนาะเหมือนสมมติว่าเราเลี้ยงหลานเราตั้งแต่เด็กเราเหมือนสักวันพ่อแม่เขาจะมาเอาไปเงี้ยเขาคงจะไม่อยากให้อะเหมือนเราติดแล้วรักแล้วเราเลี้ยงเหมือนลูกเหมือนหลานแล้วอะไรเงี้ยนะคะเมื่อกี้ก็โทรมาเดือนที่แล้วก็ส่งไปประมาณ 1,500 บาทเหมือนให้ใช้เพราะว่าเราไม่เคยได้ให้ทุกเดือนอย่างเงี้ยนานๆจะให้ทีก็เลยให้ไป 1,500 2,000 บ้างเนี่ยก็พยายามบอกน้องชายว่าเออพยายามส่งให้มันใช้บ้างเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลเขาอะไรเงี้ยก็ถ้ามันขอแล้วก็อยากได้แท็บเล็ตนะคะโทรไปหาพ่อมันบอกว่าร้องไห้เนี่ยหนูอยากได้แท็บเล็ตเออถ้าซื้อให้ก็ไม่ต้องซื้ออันแพงหรอกก็บอกพ่อมันประมาณ 1,000 กว่า 2,000 2,900 ก็มีแบบนั้นนะคะเขาอยากดูการ์ตูนเนาะเด็กทุกวันเนี้ยแล้วก็เขาอะไรนะอยากได้รถแข่งนะมิวก็สั่งให้ทาง Lazada เหมือนกันค่ะรถแข่งหรือว่าผู้หญิงอะไรอยากได้รถแข่งไม่ใช่ตัวใบจะเป็นทอมนี่เนี่ยจะเปิดเทอมก็จะสั่งจาก Lazada เนี่ยก็คือไปส่งให้ถึงบ้านเลยก็จะมีชุดเครื่องเขียนนะพวกดินสอยางลบแล้วก็กระเป๋าเขาอยากได้กระเป๋านักเรียนนะคะเป็นการ์ตูนอะไรเงี้ยนะแล้วก็เครื่องเขียนโรงเรียนนะคะเดี๋ยวจะหาดูในนี้เดี๋ยวจะส่งไปให้แล้วก็จะมีการ์ตูนพวกเครื่องเขียนอะไรต่างๆเดี๋ยวก็จะส่งให้นะคะนี่นะคะก็คือแอป Lazada นะก็อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆน้องก็มีประมาณนี้นะคะสะดวกมากเลยนะคะแค่เรามีแอปกสิกรหรือว่าแอปธนาคารนะคะที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเชื่อมต่อกับบัญชีไทยแล้วนะเราก็สามารถชำระเงินได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ถ้าใครไม่มีบัญชีไทยก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงหรือว่าถ้าใครสะดวกแบบส่งเงินให้แม่เลยให้แม่ไปซื้อเองอะไรก็ได้นะคะอันนั้นก็สะดวกอีกแบบแต่มิวนะคะมิวซื้อแบบนี้ดีกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่จะไปซื้อจริงไหมแกก็บ่นทุกๆเดือนนะว่าไอ้กูไม่มีไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่เราก็ตัดปัญหาซื้อให้เลยไม่ต้องมาบ่นอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ในแต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนเขาก็ส่งให้หมื่นนึงไปจัดการซื้อเองเลยนะซื้อจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าต่างๆนานาคือค่ากินอะไรเงี้ยก็คือจ่ายรวมกันหมดเลยนะคะมิวตัดปัญหาคือการสั่งจาก Lazada ให้แกเลยดีกว่านะแบบนี้ก็สะดวกแต่ละครอบครัวก็สะดวกไม่เหมือนกันเนาะหรือว่าถ้าใครอยู่ต่างแดนเนาะแล้วมีแอปธนาคารของกสิกรกรุงไทยต่างๆนานาเนี่ยเราสามารถสั่งของออนไลน์ได้แล้วนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเองอะไรเงี้ยทุกวันเนี้ยคนขายออนไลน์เยอะมากมากๆๆนะคะเราสามารถเสิร์ชหาใน Facebook เนาะแล้วก็พิมพ์ว่าขายของแห้งขายแชมพูขายต่างๆนานาเสื้อผ้านะคะก็สามารถสั่งในอินเทอร์เน็ตได้นะคะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะส่วนมากก็จะมีคนโกงด้วยนะคะเราต้องดูดีๆนะคะแล้วจะมีแอป Shopee นะคะแล้วก็แอป Lazada คนก็ใช้เยอะนะคะแล้วก็จะมีแอป Big C ด้วย Delivery นะคะแต่ส่วนมาก Big C นะคะมิวเคยเข้าดาวน์โหลดด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ไปส่งที่บ้านคือจะสั่งพวกของใช้ต่างๆนานานี่แหละอยากให้ไปส่งที่บ้านนะคะแต่ปรากฏว่าแอป Big C เนี่ยไม่ส่งแถวๆบ้านนอกนะคะจะส่งแถวๆที่กรุงเทพนะคะจังหวัดกรุงเทพนะคะแล้วก็ปริมณฑลพวกรังสิตอะไรเงี้ยเขาจะส่งแถวๆนั้นแต่แล้วจะมี delivery ทำไมเนาะเพื่ออะไรเนาะไม่ส่งแถวๆบ้านนอกอะไรเงี้ยคือส่งแต่ในที่กรุงเทพอะไรเงี้ยคนก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะมากแล้วจะมี delivery เพื่อโลตัสต่างๆนานาคือไม่ส่งแถวๆบ้านนอกเลยนะมีแอป7ด้วยนะคะ delivery 7นะคะเราสามารถสั่งซื้อทางเซเว่นได้นะจะมีของใช้ต่างๆนานาเลยก็สามารถสั่งแล้วก็ไปรับที่เซเว่นได้หรือว่าให้มาส่งที่บ้านก็ได้นะคะทุกวันนี้มันสะดวกสบายแล้วทุกคนไม่ต้องเหนื่อยไปตามห้างตามเดินซื้อของแล้วเราสามารถสั่งได้ในช่วงนี้ช่วงโควิดระบาดด้วยเนาะเราก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็ไปส่งที่บ้านเลยสะดวกมากๆโดยที่เราไม่ต้องออกจากบ้านเลยจ้าก็คลิปวิดีโอนี้นะอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมีด้วยนะคะไปแล้วนะจ้าบ๊ายบายค่ะ